ปิดไซต์ก่อสร้าง1เดือนเต็มในที่สุดสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยก็ประเมิน้วครับว่1เดือนจะเสียหาย10,000ล้านบาทครับนางสาวลิซ่าง,งามตระกูลพาณิชนาย,ยกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าการปิดแคมป์ปิดไซต์ก่อสร้างกระทบเป็นห่วงโซ่ต่อการก่อสร้างทั้งระบบเลยตั้งแต่ซัพพลายเชนวัสดุก่อสร้างการขนส่งไม่ว่าจะเป็นทั้งขนส่งวัสดุก่อสร้างแล้วก็คนงานด้วยนี่นะครับ คาดว่าคำสั่งปิดแคมป์หนึ่งเดือนเนี่ยสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรกรมก่อสร้างประมาณ10,000ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามวันนี้ก็เลยยื่นหนังสือไปถึงสอบอคนะฮะให้ขอผ่อนผันมาตรการเนื่องจากว่างานก่อสร้างบางอย่างเนี่ยมันหยุดไม่ได้ครับด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยด้านวิศวกรรมและโครงสร้างขณะที่แคมป์คนงานบางแห่งเป็นแคมป์สีเขียวความหมายก็คือมีระบบป้องกันอย่างดีอยู่แล้วก็น่าจะผ่อนผันให้สามารถทํางานได้นะครับ ส่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพิเศษเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการรายละ3,000ันบาทที่มีการอนุมัติในวันนี้มองว่าจะช่วยผ่อนภาระผู้ประกอบการได้มากครับส่วนการฉีดวัคซีนในภาคอุตสาหกรรมนั้นล่าสุดนายธนชัยเฉลิตพิเชษผู้บวยการสรํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสสอนะครับบอกว่ามีการตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งในและนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม,รรม,รรมและในโรงงานขนาดใหญ่ร่วมกับกระทรวงรายงานซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่1กรกฎาคมนี้ครับและคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะครอบคลุม50ของนิคมทั้งประเทศ ขณะที่กระทรวงอุตส,สาหกรรมก็ให้สถานประกอบการทั่วประเทศ64,000แห่งประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด19 Plus ทุก2สัปดาห์นะครับและให้แรงงานกว่า3.3ล้านคนประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มไทยเซฟไทยก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งตั้งเป้าโรงงานทุกแห่งทำให้เสร็จภายใน30มิถุนายนนี้นะครับ